กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากจะไปร่วมบุญการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาพระศิวลีที่เห็นอยู่ครับซึ่งนะคะจะทำเพียงแค่108องค์เท่านั้นจะร่วมกันเททองหล่อพระในวันที่16กรกฎาคมพร้อมๆกับพระสามกษัตริย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เราจะหล่อเนี่ยตามแต่จำนวนที่ทุกคนได้สั่งเอาไว้คือไม่ทำเยอะนะฮะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็โครงการอยากจะกระชับนะฮะในเรื่องของการเงินแล้วก็เอามาดูแลโบสถ์วิหารซะมากกว่าแต่วัตถุก็เน้นกันไปนะบางส่วนบางสิ่งจะจบโครงการแล้วก็จะได้มีเงินเหลือสร้างวัดสร้างโบสถ์ไปจะได้ไม่ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายเยอะบางครั้งกักไว้ตุนไว้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะของที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนว่าเราต้องรอคอยแต่ของที่เห็นเนี่ยเราจะได้เอาเงินทุกบาทที่ท่านทำเนี่ยไปหากันเลยวัดวารีศิลารามนะครับวังหินแล้วก็เนี่ยวัดนี่เลยมีวัดสวรรค์มิตรวัดสวรรค์มิตรด้วยที่ระยอง2วัดแต่โครงการเรามีเยอะกว่านั้นนะฮะเราทำให้เสร็จนะคือช่วงนี้ขออนุญาตเดินเป็น2วัดนี้ก่อนคู่ขนานกันใช่แต่หลังจากนี้ก็จะมีวัดอื่นๆที่รอคอยกันอยู่นะคะก็ดีใจวันนี้โทรกันมาพอสมควรแล้วก็รวมทั้งนะท่านผู้ชมที่อยากจะไปนั่งกสิณไฟเตโยธาตอนนี้ที่นั่งอย่างสบายๆค่ะโรงแรมนี้ก็ไม่ไกลเลยนะฮะวีวันเนี่ยอยู่กลางใจเมืองนะฮะเดินทางสะดวกนะครับนั่งรถไปแล้วลงนะฮะห่างไม่เกินประมาณ 3-4 กิโลก็ถึงแล้วนั่งทุกๆ30บาทนั่งรถเมล์ก็ถึงนะครับประมาณนั้นโคราชที่นึงโคราชไงฮะเพราะว่าถ้าคิดว่าไปลำบากกันไม่ยากเดี๋ยวผมจะเอาแผนที่มาบอกในสัปดาห์หน้าโทรกิ้งก้างถามเลยนะครับนะฮะวีวันวีวันโรงแรมวีวันโคราชนะกลางใจเมืองลงทะเบียนได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยทั้งเรื่องของการเดินทางเรื่องของแผนที่เดี๋ยวจะนำมาบอกกันว่าเดินทางยังไงลงทะเบียนไว้ก่อนต้องมานะท่านผู้ชมนะคือลงชื่อลงทะเบียนแล้วจะขอให้มานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าครบจำนวนเนี่ยเราปิดรับแล้วถึงเวลาไม่มีมาไม่ครบเนี่ยคนอื่นเขาก็เสียโอกาสผมยังคิดเหมือนกันเนี่ยเวลาลงทะเบียนเสียสตางค์ท่านโทรมาจ้าเนี่ยแต่ของปีถ้าไม่ค่อยมาเลยครับของปีไม่ได้มีพลังนะทำแล้วเข้มข้นคืออยากทำบุญแหละนะชีวิตนี้นะแม่ชื่อบุญชินไงฮะเลยทำบุญบ่อยอันนี้คือบอกว่าแต่เขาเลยตอบแทนน้ำจิตน้ำใจหลายคนไงมาร่วมบุญกันแล้วกสิณไฟนี่หลายคนเนี่ยจะมีโอกาสได้ปฏิบัติมาฟื้นฟูสุขภาพต่างๆสุขภาพใจเนี่ยสำคัญมากความเครียดต่างๆปัญหาต่างๆไปนั่งสมาธิกรรมฐานไม่ต้องมาแจ้งว่าสุขภาพจะเป็นไงไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องบอกอายุด้วยค่ะนะครับขออย่างเดียวชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับเท่านั้นพอแล้วไปเจอกันวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัญญาทั้งแผนที่ทั้งเรื่องของการเดินทางจะมาบอกกล่าวกันอาจเดินทางไม่ยากหรอกแล้วแผ่น VCD กสิณไฟนี่มอบให้ฟรีทุกท่านนะครับไม่เอาสตางค์เพราะว่าผมก็ทำนะด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเราของพวกเราก็คือพวกผมเนี่ยนะฮะคือทำแล้วก็อยากให้ฟรีทุกท่านคือทำไว้ก็เผยแผ่กันไปนะฮะก็ง่ายๆมีวิธีง่ายนะครับหลายคนก็เอาไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์กันนะครับดินน้ำแล้วก็ดินน้ำไฟสามอย่างลมไม่ได้ลมต้องไปสอนบริเวณที่มีต้นไม้นะลมพัดตรึมลมพัดมาพาใจเย็นดีอันนี้เป็น3อย่างก่อนลมนี่เดี๋ยวเก็บเอาไว้เป็นเก็บไว้ก่อนลมนี่เดี๋ยวเราไปดำเนินเดี๋ยวไปนอนพักที่นู่นกันหรือไปที่มูลนิธิตรงไหนเนี่ยไอ้เกินลำคลองก็ได้ค่ะครับเดี๋ยวมาบอกกล่าวกันก็แล้วกันแต่ตอนนี้เอาเป็นที่โคราชเราไปเจอกันให้ได้ก่อนนิดนึงข่าวสารฝากด้วยชาวระยองชลบุรีกรุงเทพที่ไปนะฮะระเวียนก็อุดหนุนคนละถุง2ถุงนะข่าวสารชั้นดีครูอาสาและได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิอาสาธรรมเพื่อไปประโยชน์ในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กนะฮะฉะนั้นที่ระยองนะไปซื้อที่วัดเลยขออนุญาตนะท่านกรรมการขายนิดนึงผมไม่ต้องมีอ่ะนะผมไม่ได้ทำคือเป็นเจ้าพิธีแล้วก็กูจะต้องทำโครงการฟื้นชีวิตไม่ได้จะเอาเงินที่ไหนมาช่วยพัฒนานะฮะจะไปบอกกล่าวเขาจะไปเดินตามป้ายรถเมล์เอาไม่มีทำไม่ได้ไอ้ผมก็ทำคือคนอื่นก็ทำผมไม่กลัวนะผมกล้าไม่กล้าทำก็ทำก็ด้วยตัวเองนะฮะจะเดินก็เดินขอเลยเอามวยมา20บาทมาม้ามาหมื่นนึงแล้วมาม้าเองก็ทำบุญด้วยแล้วก็ต้องมาดูแลของพวกเราด้วยต้องขอบคุณด้วยนะฮะมาม้าชมรายการหรือเปล่าไม่ทราบชมคุณยายก็ชมอยู่มาชอบนั่งเย็บสังฆทานเย็บสังฆทานตอนเตรียมตัวแล้วมาเจอกันมาแล้วก็ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีโทรลงทะเบียนด้วยนะคะจะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการ024960493และ024960494นะมา SMS กันต่อเลยดีกว่า S นี่เลยครับ SMS ของคุณกฤษดาค่ะเบอร์โทรศัพท์8143มีโชคลาภหรือเปล่าคะเป็นช่างภาพอยู่ครับจะรุ่งไหมครับนะเป็นช่างภาพอยู่ไหมเราละเก่งหลายด้านนะแต่จิตใจเรานะชอบด้านเดียวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมุแรงมุเยอะมามนะมันก็จะตามมาคือมุแล้วมีสติไม่เป็นไรไม่เสียงานฉะนั้นงานใหม่งานคุณภาพงานดีมีมาแน่กิตติดาสู้ต่อลุยต่อนะครับเบอร์โทร8143เรื่องงานช่างเรื่องงานเรื่องของการบริหารจัดการคนแล้วก็งานด้านบุคคลจะดีฉะนั้นใครที่มี143341หรือว่า134ก็ได้เลขพวกนี้เป็นเลขส่งเสริมตามที่บอกนะครับท่าน SMS ตอบมาค่ะถามว่าท่านด้วยครับท่านแล้วจะได้ไม่เหนื่อยคนเดียวจะได้ตอบ
คุณมาลีโอ้ที่เขาให้มาครบชุดเลยเอามาดูกันเป็นมาสองหมายเลขนะคะหมายเลขแรกคือ7413นี่แหละแล้วเบอร์ที่2เนี่ย4819เบอร์ไหนดีคะอาจารย์คะถ้าเบอร์ไหนดีต้องบอกว่ามันคืออะไรไม่ดีดียังไงไม่ดีดียังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีไม่ดีคือไม่ดียังไงเออแล้วดีแล้วดีด้านไหนดียังไงด้านไหนเออนั่นแหละอ่ะเอาหมวยถามก่อนทีละข้ออาจารย์ตอบอันแรกอ่านดีเบอร์ไหนดีคะเออ7413ดีที่สุดครับเลขแรกเลย4819เปลืองหนี้นะฮะเจรจาไม่จบตามหนี้ไม่ได้ใช่มั้ยฮะเวลาไปตามหนี้ลงทุนแล้วติดการเงินเรื่องการเงินเรื่องการงานประสานเรื่องคนเหนื่อยแต่ว่า7413ลุยลุยบุบุเราเป็นคนแบบนั้นมาลีลุยบุนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเย็นเชียบนะฮะเหมือนน้ำแข็งแต่สุดท้ายแล้วมันกำลังจะต้องออกศึกประเด็จการอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไปสู้รบตบมือนะฮะแต่ไปจัดการกับคนที่เอาเปรียบเรานะเลขที่คลายความเอาเปรียบ7413ดีดีที่สุดนะครับดีแบบนิ้วโป้งยกให้กดไลค์ร้อยครั้งแอบไหมล่ะชัดเจนคอมเมนต์ไปเลยถูกต้องส่งเข้ามาแบบนี้ค่ะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันเลยดีไม่ดียังไงบอกกล่าวกันเลขไหนดีอ่ะก็7413สรุปให้ผู้ชมหน่อยเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณชลธรค่ะเบอร์โทร32914นะถามเรื่องของการเรียนและขอลายเซ็นจริงๆยอมรับอย่างนึงชลธรเนี่ยเป็นคนที่รักพ่อดูแลแม่และเป็นคนที่ชอบปีกวิเวกนะฮะรักอิสระสูงบางทีนะก็มีนะเซตเล็กเซตน้อยกับเซตเล็กเซตน้อยก็คือมุมอ่ะมุมส่วนตัวเรารู้สึกว่าในความปิตินะคือผมเห็นชื่อผมชื่นชมนะว่าคุณกำลังจะพัฒนาในการเรียนในทิศทางที่ดีด้วยนะฮะเลข9เลข1เลข4นะครับถ้าเป็น149 914การเรียนรู้การศึกษาดีเลิศเลอเพอร์เฟคแล้วไม่เปลี่ยนให้แต่ว่าลายเซ็นเปลี่ยนได้นะครับลายเซ็นแล้วก็จะมอบให้คุณน้องชลธรครับนะนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้สำหรับการโทรเข้ามาลงทะเบียนอบรมกสิณไฟนะคะฟรีไม่เสียสตางค์นะคะก็ไปเจอกันนะที่โคราชนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลย SMS ต่อมาค่ะเวลานั่งกสิณก็จะมีการบวงสรวงเทพเทวดานะฮะก็เหมือนเราไปไหว้นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลักเมืองนะครับก็ขอพรเพราะในตำราผมมีนะฮะการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวราชทั้ง4ทิศนะครับมาที่คุณแพรค่ะเบอร์โทรศัพท์4337เงินงานเป็นยังไงอาชีพเสริมด้วยค่ะเสริมด้วยเรื่องเครื่องสำอางนะของสวยงามของหอมทำได้เดี๋ยวนี้ก็มีสินค้าออนไลน์ประเภทนั้นลองทำดูแล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเสื้อผ้าไม่ใช่มือสองมือแรกๆเลยนะครับเสื้อผ้าเป็นสุภาพสตรีอันนี้คลิปเก๋มีเยอะนะครับคุณแพรทำได้ส่วนการเงินดีครับการเงินพองไปนิดนึงผมว่ารั่วๆนะครับยังไม่เติมเต็มหรือว่ายังไม่ที่ชัดเจนกับเรื่องที่เราต้องพอควรกับคนทุนที่ลงไปส่วนการงานขาขึ้นครับทำใจนะฮะแล้วก็แลกเบอร์โทรได้เลยว่าช่วงนี้ขาขึ้นเป็นที่รักเป็นที่เมตตากับมิตรรอบข้างคนที่รู้ใจกำลังเข้ามาในระยะเวลาใกล้นะครับคุณแพรครับเอาละนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะในสายไหนเอ่ยครับน้องมวยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้โทรมาลงทะเบียนกันสดๆตอนนี้เลยใช่ไหมคะครับครับคุณเลยนะชื่ออะไรเอ่ยชื่อดารุณีที่น้ำค่ะคุณดารุณีครับค่ะเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายคือเลขอะไรคะ0970ค่ะ0970นะครับอยากรู้เรื่องอะไรหลักๆก่อนเดี๋ยวอันอื่นตอบเลยนะครับอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคือตอนนี้ค่ะครับเราน้องอาหารเราไม่ได้ขายของแล้วเราจะหาที่ขายของใหม่อ่ะค่ะอีกครั้งนึงครั้งนึงเขาว่าไงนะอ๋อคือมีน้องเพิ่งจะคลอดลูกอ๋อแล้วก็เลยไม่ได้ขายของแล้วอยากจะไปขายของที่ใหม่ถูกมั้ยคะอยากหาที่ขายของขายอะไรทำเลใหม่นะครับอ๋อขายก๋วยเตี๋ยวอะค่ะขายก๋วยเตี๋ยวนะครับกำลังจะหาที่ใหม่เอาฟังนะฟังนะฟังนี้ดีเนาะที่ตอนนี้เราก็เขาเรียกว่าอยู่ในระยะเวลาที่สามารถว่าจะทำอาชีพไปแล้วนะฮะก็น้องก็คงจะโตระดับหนึ่งผมว่าณตอนนี้อย่าพึ่งนะฮะเพราะว่ามันได้ทำเลที่ไม่ถูกใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนซ้ำซ้อนอีกครั้งหนึ่งเหมือนเราจะเคยไปดูเหมือนเราจะฝากคนไปดูแต่สุดท้ายแล้วที่นี้ไม่เวิร์คครับรออีกสักนิดนึงนะฮะประมาณนะถ้ารอได้นะถ้ารอไม่ไหวก็ลงไปก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งนะฮะมันจะมีช่วงรั่วเรื่องการเงินแล้วก็ไม่พร้อมเรื่องการงานจะเข้ามาช่วงระยะเดือนนี้กับกลางเดือนหน้าแนะนำนะฮะหลังจากวันที่16กรกฎาคมนะฮะค่อยขยับปรับเปลี่ยนทิศทางเรื่องการงานแล้วก็ลงทุนจะดีทิศทางมันเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าเราไม่ถ้าเรารอเวลาได้เนาะผมก็ว่าประมาณนั้นแหละนะจะได้ไหมที่ตรงนี้มันได้แบบมาคือได้ดูแล้วเนี่ยกำลังจะไปแต่ว่าไปแล้วผลเสียบวกลบคูณหารแล้วไม่คุ้มค่าอย่าเพิ่งไปนะตามนั้นเพราะว่าแม่เขาขึ้นไปดูนี้ค่ะใช่เลยฮะดูแล้วมันเหมือนจะถูกใจเขาแต่ไม่ถูกใจเรานะฮะนะอาจจะไปจากดูแล้วนะจากไปก็เสียใจนะนะถ้าจากมาก็เจ็บเพลงก็จะนุ่มจากไปก็เสียใจเออนั่นแหละคือเราก็กำกึ่งอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีใช่ไหม
เลยมายืนยันอาจารย์ตถาสักครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งไปอีกประมาณเดือนเศษๆแล้วค่อยไปนะฮะช่วงนั้นจะได้ที่ใหม่แล้วก็ดีกว่าครับค่ะนั่นแหละจะได้ระมัดระวังนิดนึงอีกอย่างนึงนะฮะแนะนำเรื่องของการคลอดบุตรมาคุณจะมีเรื่องเลือดนะฮะเม็ดเลือดจะน้อยลงนะระวังเรื่องชาปลายมือปลายเท้าเล็กๆนะฮะเอฟเฟคมาน้อยๆเนี่ยให้พยายามทานเรื่องโปรตีนหรือว่าของบำรุงนิดนึงหลังๆน่ะเราดูแลแต่น้องแต่ไม่ดูแลตัวเองผลเสียมันจะตามมาต้องระวังนะครับมีปัญหาด้วยเนาะตามนั้นครับได้ลายเซ็นยังได้ลายเซ็นยังครับยังค่ะคุณดารุณีดารุณีนะครับดารุณีครับเดี๋ยวจะส่งลายเซ็นไปให้เนาะจะส่งไปให้แล้วพอยังไงก็ครับคือขอถามอีกอันนึงได้ไหมคะได้อีกอันหนึ่งครับเชิญครับคือได้เงินมาเป็นก้อนๆนะคะครับคือแป๊บเดียวค่ะใช้หมดแล้วมันแบบว่าเก็บเงินไม่อยู่อะค่ะต้องทำยังไงคะแต่จริงๆเนี่ยผมบอกไม่ขาดมือนะมันก็มาบ่อยๆเหมือนกันนะไอ้ก้อนๆที่คุณบอกบางครั้งเนี่ยมันน่าจะล่วงหายไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาใหม่อีกทีเนี้ยเดี๋ยวก็มาเดือนหน้าก็จะมีอีกนะฮะเงินก้อนเงินกรรมมาวิธีแปลสภาพทรัพย์สิครับผมบอกนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราทำธุรกิจเล็กๆที่อยู่เบื้องหลังณตอนเนี้ยจริงๆแล้วเดือนฝ่าไม่น่าปังวลเท่าไหร่หรอกมันเป็นช่วงที่สามารถขยับปรับเปลี่ยนได้แล้วธุรกิจของคุณเนี่ยต้องแพ็คทีมแพ็คมือกับคนอื่นทำด้วยหรืออยู่เบื้องหลังนะสตังค์ของคุณก็ไม่ลดไปสามารถทำร่วมได้นะครับอย่างนั้นเลยนะครับแต่ห่างเพื่อนห่างพี่เบาใจทุกวันนี้คุณเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่แล้วกาฝากเดี๋ยวใช้คำว่าฝากแล้วต้นไม้เล็กๆนะฮะมาอยู่รอบต้นนะฮะดูดซึมอาหารเสริมไปหมดสุดท้ายคุณก็อยู่แตกหน่อไปแต่ก็ต้องดูแลคนหลายคนไงเนาะไอเหตุตรงเนี้ยมันจากการดูแลหลายคนแล้วก็ใจดีเกินไปมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องระวังครับโอเคนะครับตามนั้นนะสู้กันไปอีกเดือนครึ่งค่อยผ่านใหม่นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับประมาณนั้นเลยฮะจ้านะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนงานสดๆส่ง SMS เข้ามาได้นะทุนธีรชาติเบอร์โทรศัพท์6980ความรักการเงินอาชีพเสริมครับหมูเส้นกรอบนี่คืออร่อยจังอาชีพเขาแน่ๆเขาต้องขายหมูเส้นกรอบนี่ว่างๆเย็นๆก็ไปเสนออาชีพในนะฮะหาอะไรเต็มไปชีวิตนะมากุ้งกิ้งฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งกันนะครับกลางคืนก็ไม่นอนก็สี่ทุ่มนะไปดูนะในแฟนเพจได้นะครับอะไรอันนั้นนะหาอะไรเต็มไปชีวิตหาอะไรเต็มเปลี่ยนชีวิตเป็นไลฟ์สดมามุ้งมิ้งฟุ้งฟิงนี่กับไปกดเหมือนกันนี่แหมนะครับมันจะนกยังไปโอ้โหนี่ชมอยู่เหมือนกันคือผมว่ามันเป็นครอบครัวเดียวกันดีนะฮะหลังๆท่านจะได้ชมแล้วมองทิศทางด้วยว่าวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวอะไรเอามาดูธีรชาตินะครับหมายเลขเบอร์โทร6980ความรักเริ่มงดงามสดใสและล่าเริงเหมือนจะมีทิศทางเดียวกันเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเดิมนะการเงินครับของคุณเนี่ยใช่ต้องทำอาชีพหลักก็ให้ทำอยู่เสริมก็อย่าให้ละล้างไปทำต่อเนื่องแล้วเหมือนว่าต้องขายส่งมากกว่าขายหน้าร้านฉะนั้นแล้วอย่างไรก็ตามนะครับรสชาติดีนะครับเติมเต็มอร่อยแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของคุณเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วสะอาดนะสะดวกปลอดภัยนะครับหมายที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับ6980ตัวอีก6ตัวไปหาเอาเองนะฮะยังไงก็ธีรชาติก็สู้ต่อเพราะไปได้ดีนะแต่เพียงแต่ว่าคุณเองนะฮะในการที่ขายส่งนะครับแล้วก็ขายตัวอื่นด้วยนะฮะน่าจะเอาตัวอื่นมาเสริมเติมเต็มจากหมูเส้นผมว่าไปได้ดีนะธีรชาตินะหัวคิดเรามีแล้วก็ต่อยอดธุรกิจง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะจ้ะเอสเอสต่อมาค่ะคุณณรงค์ว่าไงนะครับเสียหลงไปแล้วไปไหนหลงตลอดนะครับจีไม่ได้เราเจอเขาดีอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยมันหายไปสัญญาณหายไปเนี่ยงงแล้วหาแกไม่เจอแล้วเป็นไงนะฮะคุณณรงค์นะครับพี่ลงกับเราสุภการเบอร์โทร8254นะครับเป็นยังไงบ้างณรงค์ดีเซลรังนะครับเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่รู้อยู่นะฮะพูดกันนานเดี๋ยวจะมีเรื่องกันได้เปล่านะครับคืออย่างนี้ไอ้งานที่รับเนี่ยมันเป็นงานที่เขาเรียกว่าต้องเติมเต็มด้วยหน้าที่การงานแล้วก็รับอย่างต่อเนื่องถามว่าปฏิเสธได้ไหมเสียใจครับแล้วช่วงนี้ผู้ใหญ่เข้มข้นนะฮะก็ยังไงก็ทํางานให้เป็นหลักก่อนนะครับมีโอกาสก็ว่างเว้นก็มาช่วยกันนะฮะเชื่อว่ามันมีโชคลาภด้วยนะครับณรงค์เนี่ยนะคุณณรงค์พี่ณรงค์เนี่ยเตรียมใจเลยนะฮะหลังจากที่เลิกบุหรี่ไปแล้วกําลังจะมีโชคลาภซื้อลอตเตอรี่ก็จะถูกเนี่ยอย่างนั้นเลยจะได้เป๊ะๆหรือเปล่าดูเอาเองแล้วกันนะครับจ้านะก็มีโอกาสมาเจอเพราะว่าอะไรฮะ8254นะฮะ4258เป็นโชคลาภไม่ได้บอกตัวเลขนะครับแต่ว่าเป็นโชคลาภของคุณเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะแล้วก็จะได้ลุ้นด้วย3ท่านผู้โชคดีค่ะวันนี้อาจารย์มอบสมเด็จแสนล้านรุ่น1จากวัดไผ่เหลืองนะคะที่นนทบุรีนี่แหละมอบให้ทั้งหมด3ท่านเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการส่วนใครจะไปอบรมกสิณไฟกันหรืออยากจะร่วมบุญร่วมกันโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะ2เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้0851293697และ0831997972พักกันสักครู่ค่ะ